อ่ะนักเรียนดูข้อ21นะครับข้อ21เนี่ยเขามีตัวเลขมาให้กี่ตัว9ตัวนะครับตัวพวกนี้เรียกว่าเลขโดดนะครับนักเรียนโอ้แต่เราเพิ่งรู้ปกติเราคิดว่าเลขโดดอ่ะก็คือแบบ1 2 3 4เราไม่คิดว่า10มันเป็นเลขโดดเลยแต่คุณรู้มีเลขโดดมาให้เรา9ตัวนะครับคราวนี้เขาบอกว่าอะไรสุ่มออกมา4ตัวเอาแค่นี้ก่อนนะครับเน้นไว้คำนี้เอาไว้หา NS ก่อนสุ่มออกมา4ตัว NS หายอะไร9เลือก4คำนวณออกมานะเรียนที่กุ้งไหน58มีคงมีคนหรือเปล่า58 48นะครับมันบอกว่าอะไรมาช่องน้ำอยู่แล้วคนนั้นใครอันนั้นใครไม่รู้เพื่อนทำไมให้เพื่อนรับให้ที่ไหนรับมึงบอกว่าทำไมตัดแปลงนะครับทำไมอยู่ไหนอ่ะได้เท่าไหร่ครับ126ได้สังเกตตรงช้อยก็ได้นะครับเห็นไหมช้อยมันจะมีตัวส่วนเป็น126นะครับแสดงว่าอันนี้มาถูกทางละเวลายากเนี่ยมันจะยากตรง NE นะครับอ่ะคำไหนไว้หา NE 4จำนวนเขาบอกว่าผลคูณของทั้ง4จำนวนเนี่ยไม่เป็นจำนวนลบเน้นคำนี้ไว้นะผลคูณไม่เป็นจำนวนลบยกตัวอย่างนะครับ0 2 4 6ก็เลยคิดว่าอันนี้เวลาคูณกันได้อะไรได้0ได้0นี้ไม่เป็นจำนวนลบใช่ไหมใช่ใช่นะครับหรือยังไงดีวะ0ลบ7ก็ได้ลบ5ก็ได้ลบ3ก็ได้อันนี้คูณกันได้อะไร0ได้0อีกอันนี้ก็ไม่เป็นจำนวนลบมีอีกแบบนึงไม่เป็นจำนวนลบก็คือเป็นจำนวนอะไรเป็นจำนวนบวกก็ได้เช่นลบ7ลบ5 2แล้วก็4เนี่ยอันนี้คิดว่านักเรียนคิดว่ามันได้บวกหรือลบอันนี้ได้บวกนะครับอันนี้ก็ได้อีกเพราะฉะนั้นการที่มันไม่เป็นจำนวนลบเนี่ยแปลว่าเป็นจำนวนบวกก็ได้เป็น0ก็ได้เข้าใจไหมถ้าเราทำตรงๆเนี่ยมันจะยุ่งยากเพราะเราต้องไปหากรณีที่มันเป็น0มาว่ามันมีกี่กรณีที่เป็น0กับมีกี่กรณีที่มันเป็นบวกเราก็เลยไม่หาแบบตรงๆเราจะเอาทั้งหมดเป็นอีนะครับทั้งหมดที่เราหามาแล้วแต่เมื่อกี้นะครับลบด้วยที่เป็นจำนวนลบอันนี้มันจะหาง่ายกว่ามีอะไรไม่ครับมึงทำอะไรก็ทำโอเคตกใจหมดมึงมองหน้ากูแปลกๆทั้งหมดเราหามาแล้วนะครับคราวนี้เราไปหากรณีที่มันคูณกันแล้วเป็นจำนวนลบอย่างนี้จะง่ายกว่าเลข4ตัวที่มันคูณกันเป็นจำนวนลบมันต้องเป็นเลขยังไงลบ3อันบวกอันหนึ่งเข้าใจไหมศูนย์ไม่เกี่ยวเลยนะครับเพราะว่าเราหักเราไม่ได้คิดตรงส่วนนั้นนะครับเรามาหาจำนวนที่มันคูณกันเป็นลบนะครับกรณีที่1ลบ3บวก1มีอีกไหมกรณีที่2การที่มันจะให้เลข4ตัวคูณกันแล้วเป็นลบแปลว่านอกจากลบ3ตัวแล้วลบ1ตัวแล้วก็บวกอีก3ตัวมีอีกไหมลบ2ตัวได้ไหมไม่ได้แล้วนะครับก็มีแค่2กรณีอย่างกรณีแรกหายยังไงครับถ้าเราอยากให้ลบ3ตัวลบมีกี่ตัว4เลือก3บวกมีกี่ตัว บวกมี4หรือ5อย่าโดนหลอกนะครับตัวบวกมี4ตัวนะครับเลข0ไม่เกี่ยวนะครับ4เลือก1ตัวนี้ก็ได้ออกมาเลยทำกรณีที่2ด้วยเวลามี2กรณีต้องมาทำอะไรกันรวมกันนะครับรวมกันก็จะเป็นจำนวนวิธีที่มันจะออกมาเป็นจำนวนลบตรงนี้อ่ะค่อยๆหาครับ
าเลขออกมาก่อนนะครับอุ๊ยเดี๋ยวเราออกไปดูนิดนึงตัวว่าทำไมต้องตัดแบบนี้วะเขาทำให้แล้วใช่มีคนขับรถเก๋งรถหรืออะไรเป็น4738ไหมครับเรียกอะไรนะรถเก๋งอะไรเป็น4738ไม่มีไม่มีใช่ไหมก็จอดเขาอะไรนะมาถามตอบครับไม่473ไม่พบใครไหมของกูข้าว345ไม่ใช่ของกูสลับลงไปบุกไปครึ่งคันรถเก๋งรถไทยอ่ะไม่มีหรอกเพราะนี่ไปจอดตรงเขาคุณกูอัดคันนี้อยู่ไปจอดตรงนี้รถไทยว่ะหาอะไรได้กันนะครับอันนี้ได้เท่าไหร่4เลือก3 4เลือก1 4นะตรงนี้เป็น16นะครับอีกกรณีหนึ่งจำนวนลบ1ตัวเลือกยังไงเลือกลบ1ตัว4เลือก1นะครับบวก3ตัว4เลือก3เห็นไหมแบบนี้เลขมันจะง่ายกว่านะครับก็เป็น4กับ4เท่าเดิมเลยนะ16นะครับแสดงว่าจำนวนลบตรงนี้ก็ต้องเอามาบวกกันใช่ไหม4ตัวคูณกันแล้วเป็นจำนวนลบมีเท่าไหร่ME นะครับก็จะเป็น126ลบไป32ได้เท่าไหร่ ME ฮะได้ ME ได้94นะครับตอบนะครับตอบนะครับหาความน่าจะเป็น94ส่วน126อ่า94ส่วน126นะครับมีช้อยไหมมี47 ส่วน 63 โอเคเอา2ตัดนะครับเอา2ตัด47ส่วนด้วย63ต่อข้อ3 4 5 6แพตตี้ตอบข้อ4ตอบข้อ4โอเคนะครับอย่ากวนตีนนะ